โอเคครับก็นี่ก็รอมาสักพักนะฮะแต่เนื่องจากว่าเราตั้งไว้เป็น close alpha นะครับแล้วก็มันเลยไม่มีลิงก์ขึ้นมาให้นะครับถ้าอยากให้มีลิงก์ขึ้นมาให้เนี่ยคงต้องเปลี่ยนเป็น open alpha นะครับพอเป็นแบบ close alpha เนี่ยก็คือต้องเข้าผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะครับต้องส่งลิงก์นี้ไปให้กับคนที่เราใส่ลงไปในรายชื่อ tester นะครับเดี๋ยว copy ไปก็เดี๋ยวไปที่ browser แล้วกันเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาละนะครับถามมันร่วมแล้วก็ร่วมเป็นผู้ทดสอบไปนะครับแล้วก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะฮะเป็นผู้ทดสอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดดาวน์โหลดกันแล้วก็เดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันนะครับปึ๊บมันก็ยังไม่มาอยู่ดีนะฮะนะครับมันกลายเป็นว่าในตัวเบราว์เซอร์มันยังไม่มาเหมือนกันนะฮะยังอ้าวมาแล้วโอเคแล้วกันลองดูครับอันนี้คือตัวที่ติดตั้งจาก Store เลยไม่ได้มาจาก Unity นะฮะนะครับก็เดี๋ยวลองตัวนี้แทนแล้วกันนะฮะเป็นตัวที่โหลดมาจาก Store เลยก็เกมเซอร์วิสนะครับแล้วก็ iNit โอเคได้แล้วนะครับนะเรียบร้อยก็เช็คดูนะครับ Show Achievementคอย5คอย10นะครับตามที่เราตั้งชื่อไว้ใน Store นะครับโชว์ Leaderboard ขึ้นปกติแต่ว่ายังไม่มีคะแนนอะไรนะครับ Select Achievement เลือกได้นะครับมีโค้ดที่เราใส่ไว้เดี๋ยวลอง Unlock สักอันหนึ่งนะครับโอเคปลดล็อกได้นะครับก็แสดงว่าโค้ดที่เรานำมาใส่นั้นถูกต้องนะครับ Leaderboard มีโค้ดตัวนี้นะครับลองSubmit คะแนนลงไปดูโอเคลองโหลดคะแนนขึ้นมาดูโอเคคะแนนมานะครับโอเคก็ใช้งานได้นะครับเรียบร้อยแล้วในส่วนของส่วนตัวเกมเซอร์วิสนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนของการทำ Alpha Testing นะครับแบบตัว Cross นะครับก็ลองดูนะครับแต่บางอย่างหลายอย่างมันต้องรอนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเอาจากลิงก์โดยตรงตอนแรกมันก็ไม่ขึ้น Store ขึ้นมานะฮะเนี่ยครับอยู่ดีมันก็สักพักมันก็ขึ้นนะครับ
แต่ถามว่าตรงนี้มันจะขึ้นไหมลองเข้ามาดูโอเคตรงนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับ โอเคนี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะก็ลองดูนะครับถ้าตอนแรกรอนานแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยแนะนำให้ลองผ่านลิงก์นี้ดูก่อนนะครับเหมือนไปกระตุ้นมันนะฮะให้มีเทสเตอร์นะครับแล้วก็ลองอินสตอลดูถ้าตอนแรกมันใช้งานไม่ได้เชื่อมต่อไม่สำเร็จนะครับก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะฮะประมาณทั้ง 2-3 ชั่วโมงครับรอดูนะฮะแต่ถ้าเซตอัพตามนี้ทุกอย่างโดยปกติเราจะไม่มีปัญหานะครับตามวิดีโอนี้เลยนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาดูเซตอัพ IAP กันต่อครับผม